คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภัก,กาาหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ดูยิ่งลักษ์เป็นตัวอย่างไม่รู้ว่าต้องหัวเราะหรือร้องไห้ดีวันนี้รัฐบาลมีข้ออ้างใหม่จะรอหนังสือท้วงติงนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอก่อนนี่ถ้าองค์กรอิสระพากันทำหนังสือท้วงติงรัฐบาลมาเรื่อยๆมิพั ต้องรอกันให้ครบหรือย้อนไทม์ไลน์เรื่องรอในขณะที่รัฐบาลบอกว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนแต่ดันออกเป็นพระราชบัญญัติรวมแล้วก็หลายรอรอแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วไม่ยอมแถลงรายละเอียดโครงการอ้างว่าต้องรอธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสียก่อนจะได้แถลงทีเดียวเมื่อแบงค์ชาติกับสภาพั์แนะว่าต้องการให้ดูแลเฉพาะกลุ่มเปราะบ,บางเท่านั้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ15 1 6ล้านคนซึ่งจะใช้งบประมาณเพียง1.5แสนล้านบาทเนื่องจากเศรษฐกิจและการบริโภคเริ่มฟื้นตัวแล้วรัฐบาลสีถนนชัยไปตัดคนรวยออกใช้งบประมาณ4 9แสนล้านบาทจากเดิมนโยบายนี้ต้องใช้งบประมาณ5 0แสนล้านบาทรัฐบาลก็ตั้งทงนี้มาเรื่อยรอที่สองคือรอคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นการรอข้ามปี สุดท้ายกฤษฎีกาบอกว่ารัฐบาลไห,ไหนก็ออกพระราชบัญญัติได้ทั้งนั้นแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเร่งด่วนจำเป็นคุ้มค่าจัดงบประมาณปกติไม่ทันหะแรกรัฐบาลผู้ลักไก่บอกว่ากฤษฎีกาไฟเขียวสุดท้ายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องออกมาแก้ข่าวว่ากฤษฎีกาไม่มีหน้าที่เปิดไฟเขียวไฟแดงแนะนำเฉพาะข้อกฎหมายเท่านั้น ออกพระราชบัญญัติกู้เงินในสถานการณ์ปัจจุบันได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินใจเองจากนั้นบรรดาลูกขุนพลอยพยักก็ออกมาประโคมเศรษฐกิจไทยแย่แล้วบ้างก็ว่าเหมือนกบต้มบ้างก็ลักไก่เอาตัวเลขบางตัวมาอ้างว่าวิกฤตแล้วหากไม่แจกเงินหมืน่นเศรษฐกิจจะล่มสลายประชาชนจะอดตายแล้ววันนี้รัฐบาลก็เริ่มจะถอยถอยห่างจากคำแนะนำของกฤษฎีกา ทำราวกับว่าไม่เคยไปขอคําแนะนําใดๆทั้งนั้นเพราะแทนที่จะเร่งประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล100 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหรือบอร์ดชุดใหญ่กลับเลื่อนไม่มีกําหนดอ้างว่าต้องรอหนังสือจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินี่จึงเป็นรอที่3ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่น่านจะมีนโยบายไหนที่รัฐบาลบอกว่าจําเป็นเร่งด่วนถ้าไม่ทำเศรษฐกิจประเทศพังแน่ แต่กลับรอไปเรื่อยเรืนานเท่านโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตอีกแล้วแถมรัฐบาลรออย่างใจเย็นยะเยือกไม่มีใครในรัฐบาลออกมาทุบโต๊ะว่าต้องออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงิน5แสนล้านในทันทีสักคนไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเงียบเป็นเป่าศาสทั้งทที่การทำงานของรัฐบาลถือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันก็ตามน้ำกันไปหมด ด่วนมากแจกเดือนพฤษภาคมโดยสามัญสำนึกรอทั้งสาครั้งนี้มิได้สกิดใจคนในรัฐบาลบ้างเลยหรือว่านโยบายนี้ควรยกเลิกไปเสียหรือรอให้รัฐบาลพังไปพร้อมๆกันหมดหนังสือของปป,ปชคนในรัฐบาลคงได้อ่านกันแล้วและคงรู้อนาคตแล้วไอ้ที่จะชิบหายไม่ใช่ประเทศไทยแต่เป็นรัฐบาล คณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน10,000บาทผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตของปปชชุดนี้มีประธานชื่อสุภาปิยจิตติมือปราบจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นแหละครับรายงานของปปชระบุถึงความเสี่ยงและผลกระทบการดำเนินการโครงการ3ประเด็น 1. ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายพบว่าแหล่งที่มาของเงินในโครงการดังกล่าว ที่มาจากการกู้เงินและเงื่อนไขาการแจกเงินไม่ตรงกับที่แจ้งต่อกกตบ่งชี้เป็นการหาเสียงโดยไม่มีความพร้อมไม่พิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบทั้งด้านเศรษฐกิจและกฎหมายดังนั้นรัฐบาลต้องศึกษาให้เห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมว่าผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการจะไม่ตกแก่พักการเมืองบุคคลหรือกลุ่มใดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพมากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย ต้องมีวิธีการเป็นรูปธรรมชัดเจนให้โครงการกระจายการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงไม่ให้มีความเสี่ยงรับจ้างลงทะเบียนร้านค้าในลักษณะนอมินีให้อยู่นอกระบบฐานข้อมูลภาษีกรมสัมพกรเพื่อเลี่ยงภาษีหรือใช้ฟอกเงินทำผิดกฎหมายหรือความเสี่ยงสมคบคิดกันทุจริตระหว่างร้านค้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริง 2. ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลจากหลายหน่วยงานอาทิทปทสชนักวิชาการเศรษฐศาสตร์อาจารย์มหาวิทยาลัยวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันว่าไม่เข้าข่ายวิกฤตไม่เห็นสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยแต่อาจเจริญเติบโตที่ชะลอตัวหรือต่ำกว่าศักยภาพเมื่อเทียบสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540 วิกฤตมหาอุทก,กภัยปี2555วิกฤตโควิดปี2563ถึง2564พบว่ายังไม่เข้าข่ายภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 3. ประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมายการดำเนินโครงการดิจิทัล w a l l ล็ตต้องชอบด้วยกฎหมายจะต้องรักษามารตรฐานวินัยการเงินการคลังซึ่งเงื่อนไขาการใช้วิธีกู้เงินจะทำได้โดยอาศัยอำนาจการตรากฎหมายขึ้นเป็นการเฉพาะ และเป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขวิกฤตประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันดังนั้นโครงการดิจิทัลวอ l เล็รัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบจะเป็นกรณีจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศหรือไม่แต่จากข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สรุปชัดเจนว่าสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันยังไม่เข้าข่ายวิกฤตนี่คือความเสี่ยง3ข้อที่รวบรวมมา ประกอนินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแนะนํารัฐบาลว่าในแง่ของข้อเสนอแนะของปปชการเป็นองค์กรอิสระเมื่อมีข้อสังเกตมาประกอบการพิจารณาก็ควรเอามาประกอบการพิจารณาด้วยจบ3รอนี้รัฐบาลคงจะเดินหน้าต่อไปยากแล้วเพราะทุกการรอของรัฐบาลล้วนมีคำตอบไปในทิศทางเดียวกันถอยก่อนที่นโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็จะล้มรัฐบาลรายงานของปป,ปช ไม่ได้ทํามาเพื่อโชว์ว่าปปชคิดอย่างไรแต่จะเป็นเอกสารแนบที่ถูกส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญหากเรื่องนี้มีการร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งมีความเป็นไปได้ร้อเปอร์เซนมีคนยื่นให้วินิจฉัยแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่เร่งด่วนซึ่งรัฐบาลต้องตัดสินใจไม่ใช่ท่องคาถามีความจําเป็นเร่งด่วนต้องแจกเงินหัวละหมื่นแต่จําเป็นเร่งด่วนที่จะยุตินโยบายเลิกขายฝันได้แล้ว หากเพิกเฉยเดินหน้าต่อให้ดูยิ่งรักชิน,นวัตรเป็นตัวอย่างแล้วศึกษาช่องทางธรรมชาติเอาไว้เยอะๆวันข้างหน้าอาจจำเป็นต้องมด